สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 8:33 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้พลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของกองทัพอากาศและในนามของมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567พลอากาศโททัศชัยอัจฉริยาการุณผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567นางโฉมยงประทีปอุตสาหนนทวีทรัพย์นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567นายทิพากรสมคเนและทายาทและศิษย์ของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงและคณะดำเนินงานสมาคมหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาคมสืบสานศิลปกรรมถิ่นใต้เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหนังตะลุงและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระครูพุทธเจติยาพิมลเจ้าอาวาสวัดเจดีย์รองเจ้าคณะอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายวัตถุมงคลด้วย